สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเราก็จะมาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่คุณอยากรู้และทั้งที่คุณไม่เคยรู้โดยไม่ว่าคุณอยากรู้หรือไม่เราก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้พีก็จะมาเล่าเรื่องสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นเรื่องที่คนไทยก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่เนาะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดังอยู่นะแล้วดังแค่ไหนน่ะเหรอดังขนาดชนิดที่ว่ามี Guinness World Record บันทึกกันเลยทีเดียวเหล่าบรรดาคอทองแดงทั้งหลายหรือนักดื่มทั้งหลายนะครับพวกคุณเคยทราบเรื่องราวของนักฆ่าผู้พิชิตนับหมื่นชีวิตกันบ้างหรือเปล่าเขาเป็นผู้ปกป้องโรงกลั่นสุราให้คุณได้ดื่มยามค่ำคืนและคุณก็ควรจะยกย่องเขานะมันจะมีคำพูดหนึ่งนะครับที่บรรดาเหล่าโรงกลั่นนะครับจะรู้กันดีก็คือว่าที่ไหนมีคาบาเล่ที่นั่นก็ย่อมมีหนูและยิ่งเจ้าสัตว์ฟันแทะผสมพันธุ์และออกลูกหลั่นมาได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจจึงต้องหาวิธีการมากำจัดมันแล้วปัญหาที่ว่านี้นะครับเขาก็จัดการมันด้วยวิธีง่ายแสนง่ายนั่นก็คือการจ้างวานนักฆ่าให้เป็นยามเฝ้าโรงกลั่นนั่นเองแต่ยามที่โหดเป็นนักฆ่าที่ว่านี้ก็จะน่ารักน่าเอ็นดูหน่อยนะใช่แล้วครับแมวนั่นเองตลอดระยะเวลาอันยาวนานมนุษย์ได้สถาปนาให้แมวเป็นทั้งเทพเจ้าผู้เมตตาและก็เป็นปีศาจร้ายอย่างชาวเอียิปต์เองที่นับถือเทพีบาเตสผู้เป็นเทพแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ที่ปรากฏกายในร่างของแมวทั้งตัวหรือจะเป็นในร่างเทพสตรีที่มีศีรษะเป็นแมวเนื่องจากแมวมีประโยชน์ในการคุ้มครองปกป้องผลผลิตทางการเกษตรโดยช่วยจับพวกหนูการกระทำนี้ยังช่วยลดพาหะของการโรคอันเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสมัยโบราณอีกด้วยกฎหมายในอียิปต์โบราณจึงบัญญัติไว้ว่าผู้ใดที่ฆ่าหรือทำร้ายแมวจะต้องถูกประหารชีวิตโอเคนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันสมิธโซเนียนได้ทำการวิจัยจนได้ข้อสรุปว่าแมวเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในตลอดช่วง5ศตวรรษที่ผ่านมาโดยเจ้าแมวทำให้สัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วถึง430ชนิดเลยและคุณรู้ไหมครับว่าคริสตจักรยังให้ความหมายว่าแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเกียจคร้านและตัณหาราคะส่วนในยุคกลางของยุโรปนะครับเป็นที่รู้กันว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดจึงทำให้ภาพลักษณ์ของแมวคือปีศาจไปนั่นเองบางแหล่งข้อมูลนะครับเขาบอกว่ามนุษย์ในแถบตะวันออกได้เลี้ยงแมวป่าตั้งแต่เมื่อ 10,000 ปีที่แล้วก่อนหน้าชาวอียิปต์โบราณนะครับจะจับน้องแมวมาทำมัมมี่ซะอีกนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแมวถูกนำมาเลี้ยงไว้อยู่คู่กับมนุษย์ตั้งนานแล้วเอาล่ะครับกลับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าโรงกลั่นพวกวิสกี้ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมักแต่จ้างน้องแมวมาคอยกำจัดหนูเป็นเวลามาหลายร้อยปีแล้วส่วนค่าตอบแทนนั้นก็คือเตียงอันอบอุ่นและอาหารในทุกๆวันแต่ถ้ามันเบื่ออาหารที่มนุษย์ให้แล้วก็สัตว์ปันแทะก็ต้องตกเป็นอาหารของมันแบบไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับ และงานของน้องแมวหลักๆในโรงกลั่นก็คือนักล่าหนูมือโปรและแมวในโรงกลั่นหลายๆแห่งก็มีชื่อเสียงซะด้วยสิและน้องแมวส่วนมากยังทำหน้าที่เป็น PR ประชาสัมพันธ์และเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงกลั่นอีกด้วยนะวันนี้นะครับพีก็จะขอเล่าถึงสุดยอดนักฆ่าที่สังหารมานับหมื่นชีวิตชื่อของน้องก็คือทาวเซอร์ซึ่งน้องมีสมญานามว่าทาวเซอร์เดอะเมาเซอร์ซึ่งน้องนะครับได้ทำหน้าที่กำจัดหนูอยู่ด้วยกันราวๆ24ปีก่อนจะลาโลกกลับดาวแมวไปนอกจากหน้าที่ของทาวเซอร์ในยามค่ำคืนเป็นนักล่าแล้วในยามกลางวันน้องยังเป็นเซเลบที่มีชื่อเสียงประจำโรงกลั่นเกรนตูเลตในเมืองเพิร์ทเชียของสกอตแลนด์ด้วยซึ่งน้องทาวเซอร์นะครับเป็นแมวเพศเมียพันสกอตติชลองแฮร์ทอร์เทิร์สเชลหรือทอตตี้นั่นเองน้องเกิดวันที่21เมษายนปี1963และกลับดาวแมวไปเมื่อวันที่20มีนาปี1987น้องได้ทำการพิฆาตหนูไปโดยเฉลี่ยราววันละ3ตัวซึ่งตามสถิตินะครับน้องได้จัดการไปทั้งหมด 28,899 ตัวเลย และก็เป็นสถิติใน Guinness World Record อีกด้วยตามข้อมูลที่ได้ให้สัมภาษณ์ของพนักงานในโรงกลั่นนี้นะครับที่ทำงานมาร่วม19ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่น้องแมวทาวเซอร์จับหนูมาจะเอามาไว้ที่โรงกลั่นทุกครั้งเลยบางทีก็มาเป็นตัวบางทีก็มาแบบตายแล้วแต่บางตัวหัวกลับขาดไปก็มี และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่น้องหลังจากที่น้องจากไปทางโรงกลั่นเกรนตูเลตได้ทำรอยอุ้งเท้าน้องไว้ที่ขวดวิสกี้ในรายการผลิตที่มีชื่อว่า Fairy Light Highland Liquor นอกจากนี้แล้วนะครับน้องยังมีรูปปั้นทำจากทองเหลืองของน้องเองตั้งไว้อยู่ในเมืองอีกด้วยนะครับหลังจากที่น้องจากไปน้องเองก็มีผู้สืบสานงานต่อออกมาหลายรุ่นด้วยกันแต่ตามที่เขาบอกมาก็ยังไม่มีใครทำสกิลได้เหมือนน้องทาวเซอร์เลย
พี่ก็เลยนึกสงสัยเนาะเอ๊ะสงสัยน้องจะทำเควสกำจัดหนูครบ 20,000 ตัวเปิดสกิลทอง Legendary Cat หรือเปล่าถึงทำให้ชาวเมืองได้ทำอนุสาวรีย์ของน้องเอาไว้ก็อย่างที่บอกเลยครับหลังจากตำนานได้จากไปเจ้าของโรงกลั่นก็ได้นำแมวตัวใหม่เข้ามาและตั้งชื่อให้น้องว่า Amber แต่ก็ค่อนข้างน่าสงสารเจ้าของอยู่นะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่เคยจับหนูให้เขาได้เลยสักตัวและเมื่อน้องแอมเบอร์นะครับกลับดาวแมวไปในปี2004ในปี2005ปีถัดมาเขาก็ได้จัดหาแมวมาเป็นแพ็คคู่เลยโดยมีเจ้าแมวเพศผู้ชื่อว่าดีแลนเป็นลายสีส้มและเจ้าบลูคแมวเพศเมียสีขาวดำซึ่งทั้งคู่ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อในโรงกลั่นแห่งนี้เนาะแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้มีผลงานดีเด่นเท่าตำนานเทพแมวอย่างเทาเซอร์และเมื่อทั้งคู่จากไปเจ้าของก็ได้รับบริจาคแมวมาอีกและก็ดันเป็นแมวลายส้มอีกแล้วในคราวนี้ผู้คนช่วยกันตั้งชื่อมันโดยจากผลโหวตนะครับมันจึงถูกเรียกว่าบาเล่แต่แล้วเจ้าบาเล่ก็กลับหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงกลางหน้าหนาวของปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นน้องอีกเลยและนักฆ่ารุ่นสุดท้ายก็คือพีทน้องได้เข้ามารับช่วงต่อและทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีทีเดียวและพีทเคยให้สัมภาษณ์กับทาง US Radio Station NPR ด้วยนะครับโดยน้องให้สัมภาษณ์ว่าเมียวแล้วก็ตบหัวไมโครโฟนของทีมงานไปทีนึงแต่แล้วนะครับก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาเพราะน้องกลับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนและไปเสียชีวิตลงจากการผ่าตัดของสัตวแพทย์โถเจ้าพีทหนูช่างน่าสงสารจริงๆเพราะว่าน้องนะครับทำหน้าที่ได้เพียงไม่นานเท่านั้นเองน้องต้องจากไปทั้งที่อายุยังน้อยจึงทำให้ตำนานของแมวประจำโรงกลั่นได้ปิดฉากลงอันที่จริงนะครับแมวประจำโรงกลั่นอื่นก็มีอยู่บ้างนะเอาสั้นๆแล้วกันเนาะอย่างแมวอีไลจานะครับเป็นแมวเพชฌฆาตประจำโรงกลั่นวูดฟอร์ดรีเวิร์สน้องเป็นแมวซึ่งหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่แต่น้องกลับชอบเอาตัวไปถูถ่ายขาของผู้คนอย่างออดอ้อนจนทำให้ผู้คนนะครับมักจะให้อ่านน้องอยู่เป็นนิดจนทำให้น้องได้กลายเป็นมาสคอตประจำแวร์ไซน์ในฝรั่งเศสไปตามข้อมูลนะครับน้องได้รับใช้โรงกลั่นแห่งนี้ให้ปอดหนูมานานนับ20ปีเลยทีเดียวเรื่องแมวในสถานที่ต่างๆยังมีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นแมวที่เข้าร่วมกับกองทัพเอ่ยแมวประจำสถานีรถไฟเอ่ยและแมวประจำโรงแรมอ่ะนะซึ่งถ้าจะให้เล่าก็คงจะยาวเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันอ้อพี่เกือบลืมไปเลยครับมนุษย์และแมวมีความสัมพันธ์กันแบบพึ่งพาอาศัยมานานนับหมื่นปีแต่ในปัจจุบันน้องแมวที่บ้านอาจจะเป็นเพียงที่พักใจของใครหลายๆคนไม่ได้ช่วยจับหนูเมื่อสมัยก่อนเพราะหันมาจับงูค้างคาวจิ้งจกตุ๊กแกแทนถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องเล่าน้องเหมียวอะไรแบบนี้ก็พิมพ์เข้ามาบอกกันข้างล่างได้นะครับเผื่อให้ทาสแมวได้ใจฟูกับเรื่องราวฉบับเหมียวๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรผมเองก็ยังบอกไม่ได้เนาะแล้วพบกันใหม่ส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ